ค่ะพลอยสายวิตรีมิสแกรนด์ยโสธร2023นะคะวันนี้นะคะพลอยก็จะมาพาตามติดชีวิตการถ่ายแบบพื้นเมืองพื้นบ้านของอีสาน1วันนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนาที่เราไปถ่ายวันนี้นะคะธรรมชาติมากมองไปทางไหนก็สวยข้าวเขียวสวยมากนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านคล้ายๆหมู่บ้านของสมัยก่อนนะคะเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานก็จะธรรมชาติมากเลยค่ะมีต้นไม้มีทุ่งนาล้อมรอบนี่ก็เป็นสระที่กำลังขุดนะคะอยู่ติดกับบ้านเลยแล้วก็ทุ่งนาสวยมากเลยค่ะและนี่ก็เป็นชุดแรกที่พลอยเลือกใส่วันนี้นะคะก็จะมีความเป็นอีสานนิดนึงเป็นอีสานออกเหนือนะคะสวยมากเป็นสาวไทยบ้านมากพี่ๆทีมเมคอัพก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะเพราะว่าเหงื่อออกตลอดต้องซับหน้าต้องเติมหน้าอยู่ตลอดเลยนี่ก็เป็นซีนแรกนะคะตอนนี้พี่ๆกำลังถ่ายภาพกันนี่เป็นซีนที่2เป็นฟิลนั่งชมวิวกับน้องสาวนะคะก็จะมีน้องนางแบบอีกคนนี่ก็เป็นซีนที่3นะคะมีคุณตาเข้าฉากด้วยซีนนี้พลอยชอบมุมนี้มากเลยค่ะสื่อให้เห็นถึงความเป็นอีสานสมัยก่อนมากนี่ก็เป็นซีนให้ข้าวไก่นะคะทุกคนก็คือจริงจังมากแหละเพราะว่าไม่เคยให้ก็โรยไปเลยค่ะพี่ๆแต่ละคนก็คือบิวอารมณ์มากเลยค่ะให้ข้าวไก่บุญไปยิ้มไปให้ไปอ่ะนี่ก็เป็นซีนขายผักนะคะพี่ๆก็จัดแจงมุมอ่ะต้องอยู่ตรงไหนต้องขายยังไงอ่ะโอเคเข้าใจเนาะและซีนสุดท้ายวันนี้นะคะก็มาถ่ายที่วัดที่มีพญานาคค่ะก็เปลี่ยนเป็นชุดผ้าไหมสาเกตนะคะถ่ายกับพญานาคนี่ก็ถ่ายช่วงเย็นนะคะลมก็จะค่อนข้างแรงนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ใกล้สระน้ำด้วยแล้ววันนี้นะคะพลอยก็ถ่ายเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกับน้องอีกหนึ่งคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ